วันนี้นะครับเป็นศึกฟุตบอลนะครับกาโซซีอาของอิตาลีนะครับเป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดนะครับมาเจอกับทางด้าน AS โรม่านะครับตอนนี้โรม่าพวกเขารั้งอันดับ6ของลีกนะครับยังมองนะครับวันนี้ด้วยสภาพทีมนะครับของทางด้านยูเวนตุสนะครับบวกกับฟอร์มผู้เล่นนะครับค่อนข้างดีนะครับมีทางด้านฟาซิโก้คีเอซ่านะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างดูซานวาราฮูวิชนะครับก็ช่วงนี้2คนนี้กลับมาทำผลงานได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับส่วนทางด้านโรม่านะครับยังเป็นแผนเดิมนะครับในโจเซ่มูรินโญ่นะครับมีทางด้านเอลชาลาวีนะครับจับคู่กับทางด้านโรเมลลูกากูก็เรียกว่าพวกเขาพร้อมฟิตนะครับเต็มถังเหมือนกันนะครับสำหรับนักสองนักเตะนะครับดาวยิงประจำทีมของพวกเขานะครับแล้ววันนี้นะครับผมยังมองว่าด้วยผลงานอันร้อนแรงของยูเว่เนี่ยไม่แพ้ใครมาติดต่อหลายเกมติดแล้วนะครับมาเจอกับทางด้านโรม่าเนี่ยเกมที่แล้วก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นลูกทีมนะครับของอากาลีนะครับที่ต้องมาเจอกับมูรินโญ่เนี่ยยังมองว่าเกมรุกของทางด้านยูเว่เนี่ยแม้ว่าชนะนะครับแต่ไม่ค่อยขาดยิงไม่เยอะแต่เน้นผลการแข่งขันนะครับสำหรับทางด้านกุนซือคนนี้แล้ววันนี้พวกเขาได้เล่นในบ้านด้วยนะครับได้เปรียบได้เสียงเชียร์ด้วยกำลังใจทุกอย่างนะครับวันนี้นะครับยังมองว่าเกมนี้ของทางด้านยูเว่ไม่น่าจะแพ้นะครับยังมองว่าเกมนี้ขอมองไปที่ยูเวนตุสแล้วกันนะครับไม่แพ้ครับ